ุยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talkวันนี้จะพาคุณผู้ชมมารู้จักแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ามายาค่ะเป็นแอปพลิเคชันที่แปลงจากภาพนิ่งเป็นภาพแบบว่ามัลติมีเดียจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับกรรมการผู้จัดการบริษัท Innovation Plus จำกัดคุณนครินทร์เลิศนามวงนั่งอยู่ตรงนี้กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวนี้การสื่อสารเทคโนโลยีมันก้าวล้ำจนตามแทบจะไม่ทันละวันนี้มีแอปพลิเคชันใหม่ๆซึ่งคุณนักเรียนเป็นคนคิดคนเองป่ะคะใช่ครับก็ทางบริษัททำด้านโมบายแอปพลิเคชันอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้เป็นโซลูชันหนึ่งที่เรากำลังพยายามจะให้คนจำนวนมากเอาไปใช้ครับผมต้องขอถามนิดนึงว่าแอปพลิเคชันบนแท็บเล็ตเอ่ยโทรศัพท์มือถืออะไรก็ตามเอ่ยเป็นที่นิยมไหมในสังคมปัจจุบันคือตอนนี้ตัวโมบายเองเนี่ยคือถ้ายอดจำหน่ายเนี่ยมันเยอะกว่าประชากรของประเทศไทยไปแล้วฮะแล้วก็1คนมี2เครื่องใช่ใช่มีประมาณสักเครื่องครึ่งอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วก็สักประมาณ 20-30% ละเป็นสมาร์ทโฟนที่เราถือกันอยู่เนี่ยครับสามารถลงแอปพลิเคชันทำอะไรต่างๆเพิ่มเติมได้ค่ะแล้วสำหรับเรื่องของธุรกิจการค้าการขายตรงนี้เรามีแอปพลิเคชันรองรับมั้ยคะคือจริงๆมายาเองเนี่ยก็พยายามที่จะมองภาพใหญ่ไปตรงนั้นเหมือนกันคือณตอนนี้มายาเนี่ยหลักๆก็คือมันสามารถสแกนจากภาพนิ่งภาพพิมพ์จริงๆนะครับออกมาให้เราสามารถเอาข้อมูลที่เป็นดิจิตอลเนี่ยใส่เข้าไปได้ซึ่งข้อมูลเนี่ยตอนนี้เป็นวิดีโอเป็นปุ่มคลิกลิงก์ไปที่เว็บไซต์ต่างๆแต่ในอนาคตมันสามารถที่จะทำการซื้อขายผ่านตรงนั้นได้เลยเราก็มองไว้อย่างนั้นครับมันก้าวล้ำไปขนาดนี้แล้วใช่เดี๋ยวต้องอธิบาย แรกๆก่อนเมื่อก่อนเวลาเราจะซื้อสินค้าอะไรชิ้นนิดนึงอาจจะต้องโทรศัพท์ครับผมดูแผ่นพับหรืออาจจะเป็นต้องเข้าไปเองที่ร้านแต่เดี๋ยวนี้มีแค่โปรแกรมนึงก็สามารถที่จะซื้อของได้ติดต่อธุรกิจได้อะไรเงี้ยก็หลักการมันเริ่มมาจากว่าเรามองว่าตัวสมาร์ทโฟนเองเนี่ยมันโตขึ้นแล้วก็การใช้อินเทอร์เน็ตผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยมีเยอะขึ้นแต่คราวนี้เวลาที่เจ้าของสื่อเช่นหนังสือพิมพ์นิตยสารหรือคนที่ทำโปสเตอร์ในการที่จะสื่อสารหาลูกค้าเงี้ยครับจะปริ้นข้อมูลออกไปการที่จะเข้าเว็บไซต์การที่จะเข้าไปที่โปรดักต์สินค้าเลยเนี่ยมันต้องมานั่งพิมพ์หรือไม่ก็ต้องมาสแกน QR code ที่เป็นโค้ดสีขาวดำเลยๆครับเราก็เลยมองว่าแทนที่จะทำอย่างนั้นเนี่ยเราก็เอาโทรศัพท์ที่เรามีอยู่แล้วทุกคนเนี่ยมาถือกันอยู่แล้วใช่ทุกคนมีเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของตัวเองอยู่แล้วเงี้ยก็เอาตัวนั้นเนี่ยมาลงแอปพลิเคชันมายาแล้วก็อยากเห็นอะไรก็สแกนไปที่สินค้านั้นเลยถ้าสินค้านั้นมันพร้อมจะขายก็กดสั่งซื้อเลยแต่ถ้าจะให้ดูข้อมูลเป็นวิดีโออะไรเงี้ยก็นำเสนอข้อมูลได้น่าสนใจขึ้นลองนะฮะโอเคอยากรู้ก็สิ่งที่เราต้องมีเพิ่มเติมก็คือตัวแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนที่เรามีอันนี้ผมขอเป็นแท็บเล็ตจะได้เห็นภาพใหญ่หน่อยนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องทำก็คือติดตั้งโปรแกรมก่อนนะครับคือต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ใช่ MAYAR นะครับก็รองรับทั้งใน iPhone แล้วก็ Android ที่เป็นสมาร์ทโฟนจากนั้นก็เปิดขึ้นมาเรามันโหลดสักครู่นึงคราวนี้อันนี้ผมวางไว้ค่ะกรณีอย่างเงี้ยครับอันนี้เรามองว่ามันเป็นอาจจะโปสเตอร์หนังหรือภาพยนตร์ที่เป็นติดอยู่ตามฝาผนังทั่วไปมันก็จะเป็นภาพนิ่งอย่างนี้คราวนี้เราลองมองตรงนี้ผ่านมายาก็คือเอาตัวแท็บเล็ตเราไปใช่โอ้ตายแล้วจากกระดาษธรรมดาเนี่ยมันกลายไม่ได้มีเคลื่อนไหวนะใช่แต่มันกลายเป็นว่าความมีภาพเคลื่อนไหวอยู่ในนี้ใช่ครับเป็นหนังเป็น MV เป็นเรื่องราวที่ต้องการบอกได้หมดเลยสิ่งที่เราอยากจะนำเสนอแทนที่เป็นกระดาษแผ่นเดียวแทนที่ต้องมาเขียนอธิบายใช่ครับใช่แล้วเห็นไหมข้างล่างเนี่ยจะมี virtual button เป็นปุ่มจะเข้าไป Facebook ของหนังเรื่องนี้ Twitter อะไรเงี้ยกดเข้าไปได้เลยไม่ต้องมานั่งพิมพ์ไม่ต้องมาแอดตัว QR code อะไรแล้วมันมายาจริงอะมันมายาใช่ครับมันคือโลกมายาจริงคือจากรูปเดียวนะคุณผู้ชมรูปเดียวเอามาจ่อไว้เราจะเห็นคนเนี้ยเป็นเรื่องบรรราวเป็นภาพวิดีโอมีช่องทางการติดต่อมากมายครับแต่ว่าพวกโปสเตอร์หรือพวกอะไรก็ตามที่เราจะเอาไปสแกนเนี่ยนะคะครับผมตรงนี้เขาจะต้องทำเป็นลักษณะพิเศษด้วยหรือเปล่าคือตัวเนี้ยมันมีการเขาเรียกตั้งค่าเชื่อมโยงกันไว้โดยผ่านเซิร์ฟเวอร์ของเราก็คือคนที่ต้องการจะอยากได้บริการอย่างเงี้ย
คือต้องมาติดต่อที่เราแต่ว่าตัวแอปพลิเคชันตรงนี้เราแจกจ่ายฟรีค่ะครับผมแต่ถ้าบริษัทไหนที่ต้องการจะโปรโมทสินค้านำเสนอสินค้าตัวเองต้องมาติดต่อในรูปแบบนี้ใช่ต้องมาติดต่อใช่ต้องมาติดต่อแล้วก็ทำบริการตรงนี้มาให้ตอนนี้เสียงตอบรับหรือว่าธุรกิจต่างๆมีตอบรับกับเราเข้ามามากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้เรามองว่าพอมันเป็นมายาเนี่ยสิ่งที่มันเหมาะที่สุดทั้งในเรื่องของมีโปสเตอร์และมีเนื้อหาอยู่แล้วเนี่ยก็คืออุตสาหกรรมภาพยนตร์แล้วก็ไปคุยกับทางเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์แล้วก็คิดว่าน่าจะมีการเปิดตัวด้วยกันประมาณช่วงเดือนมีนานี้เพราะฉะนั้นโปสเตอร์หนังทุกเรื่องจากเมเจอร์ซีนิเพล็กซ์นะครับสามารถที่จะมายาใช่ไปสแกนดูที่อาจจะที่โรงหนังโบชูแผ่นพับเห็นในเว็บไซต์เห็นอะไรเนี่ยสแกนเลยจะเห็นเนื้อเรื่องย่อแล้วก็ดูรอบฉายแล้วก็สั่งจองตัวหนังได้เลยผ่านมายาถ้าจะพูดแล้วว่ามันมายาจริงมันมายาจริงมีอีกตัวอย่างไหมอยากเห็นอะไรที่มันก็อันนี้จะเป็นในเชิงของการศึกษานะครับในแง่ของการศึกษาก็แล้วก็คุยกับทางคุณหมอนะครับเขาก็อันนี้เป็นของทางแพทย์กลุ่มแพทย์ของรังสิตที่เขาดูแลเรื่องเกี่ยวกับหอบหืดเป็นชมรมหนึ่งก็มาคุยกันคือเขาก็พยายามจะมีสื่อไปสอนเด็กเพื่อให้เด็กดูแลตัวเองคือเขามองว่าการป้องกันเนี่ยการป้องกันหอบหืดมันดีกว่าที่เด็กเป็นแล้วเราไปรักษาเราก็เลยเอามายาเข้าไปช่วยตรงนี้คือเราก็ทำการสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาจากที่เป็นโปสเตอร์ติดในพวกห้องสมุดเนี่ยครับก็ให้เด็กสามารถเอาโทรศัพท์หรือเอาแท็บเล็ตเนี่ยไปสแกนแล้วก็ตรงเนี้ยมันทำให้เด็กเขามีความสนใจกับโปสเตอร์ตรงนี้มากขึ้นแล้วก็มีความจำแล้วก็เข้าใจกับตรงนี้ได้มากกว่านะครับอย่างเช่นตรงนี้เป็นโปสเตอร์ที่ติดตามห้องสมุดเราก็แค่เอาไปสแกนปึ๊บมันก็เป็นเรื่องราวคือเด็กมันได้เล่นด้วยครับแล้วก็ได้อ่านกับสื่อเดิมไม่ใช่ไปนั่งดู DVD อย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้มาอินเทอร์แอคทีฟอะไรกับตัวนี้อย่างเงี้ยครับมันก็จะทำให้เขาสนใจกับสื่อพวกนี้มากขึ้นนะครับก็พยายามที่จะเอาไปช่วยพัฒนาในแง่ของการศึกษาบ้านเราครับเพราะมันก็ถือว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนแล้วก็เป็นสื่อทางเลือกใหม่ที่น่าสนใจมากกว่าภาพธรรมดาใช่ครับคือมันเห็นความเคลื่อนไหวคือเห็น movement ด้วยใช่นะคะครับอันนี้คือตัวอย่างอันนี้ตัวอย่างใช่ครับนะคะทีนี้ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยอย่างที่บอกเมเจอร์ต่อไปนี้หนังแค่เราเห็นโปสเตอร์เราไปปุ๊บเราให้เห็นแหมตัวอย่างเรื่องย่อวิธีการจองรอบอะไรยังไงไปขนาดนั้นเลยใช่ครับมันจะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้ไหมคุณนักเรียนในแง่ของการที่เป็นอินเตอร์แอคทีฟติดต่อกับเราไปเลยในอนาคตก็จริงๆตอนนี้เราพยายามพัฒนาที่เกี่ยวกับโปสเตอร์ถูกไหมครับหมายความว่ามันต้องพิมพ์ออกมาแล้วก็ไปสแกนจริงๆในอนาคตนะครับซึ่งก็ให้ทางทีมทดสอบอยู่เกี่ยวกับตัวสมมติว่ามีขายโทรศัพท์อยู่อันใหม่แทนที่ต้องไปสแกนที่โปสเตอร์เนี่ยเราสามารถที่ไปสแกนที่ตัวโมเดลได้เลยนะฮะแต่นั้นก็ยังอยู่ระหว่างพัฒนาอยู่ซึ่งของเรามายานี่ไอเดียคนไทยใช่ครับใช่คว้ารางวัลระดับโลกเลยนะใช่ครับได้รางวัลอะไรมาบ้างก็คือตัวมายาเนี่ยทำเสร็จเมื่อสักเดือนพฤศจิกค่ะเสร็จปุ๊บเราอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการของทางสวทช. ที่สวทช. ปากนะครับเราก็ได้เลยร่วมไปแสดงผลงานวิจัยกับที่เกาหลีมันจะเป็นงานแสดงนวัตกรรมทั่วโลกเลยครับทั่วโลกมาแสดงนวัตกรรมมารวมกันแล้วก็ประกวดกันเราก็ได้ถ้วยรางวัลมาเป็น excellent creative เป็นโซลูชันด้านที่มีความครีเอทีฟที่สุดนะครับแล้วก็ได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับเหรียญทองเหรียญทองเลยเหรียญทองคือเขาจะมีจัดเกรดกันด้วยว่านวัตกรรมแบบนี้อยู่ระดับในระดับไหนในโลกอะไรเงี้ยครับดีใจไหมก็ดีใจนะคือตอนนั้นไปมันเป็นงานแสดงผลงานครั้งแรกของมายาก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากก็ตั้งใจจะไปดูงานแล้วก็ดูว่าเพื่อนบ้านรอบโลกเราเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับก็พอประกวดเสร็จได้รางวัลมากลับมาผมก็คือพอดีมียื่นเรื่องของ business model กับซิปป้าคือหน่วยงานที่ส่งเสริมด้านซอฟต์แวร์ของประเทศไทยซึ่งเขาก็จะมีทุนสนับสนุนให้แต่ว่าเราต้องนำเสนอว่าอย่างซอฟต์แวร์ของเราเนี่ยมีโมเดลในการสร้างผลกำไรและสร้างเงินเข้ามาประเทศยังไงเราก็นำเสนอไปก็ได้รางวัลที่1มาอีกชนะเลิศที่1อีกใช่ครับอันนี้นอกจากจะได้ช่วยโล่รางวัลแล้วก็เขาก็มอบทุนสนับสนุนมาให้อีก1ล้านบาทเพื่อพัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาให้เป็นโซลูชันตามที่เราได้วางแผนไว้ตาม business model นั้นใช่ครับ
ภูมิใจจริงๆเลยไอเดียคนไทยแบบนี้นะต้องช่วยกันเอาไปใช้ต้องช่วยกันเอาไปใช้นะคุณนครินทร์ทำแอปพลิเคชันแบบนี้แล้วเห็นว่าที่ผ่านมาก็ทำมาเยอะครับมองตลาดแอปพลิเคชันยังไงและคาดหวังว่าผู้ใช้เนี่ยจะเอาไปใช้และพัฒนาสังคมพัฒนาประเทศได้ยังไงบ้างคือตัวที่เราทำอยู่ก็คือโมบายโซลูชันเนี่ยตอนนี้บริษัทก็เริ่มพัฒนาที่เป็นมายาขึ้นมาซึ่งแน่นอนว่าเทคโนโลยีเนี่ยต่างประเทศมันก็จะมีเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้เองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของAR เนี่ยจะเริ่มเห็นโซลูชันจากต่างประเทศเข้ามาเหมือนกันก็อยากจะให้คนไทยด้วยกันเนี่ยครับอย่างน้อยผลักดันโซลูชันของตัวเองก่อนคือฟีเจอร์เรื่องฟีเจอร์อะไรเนี่ยเหมือนกันหมดเลยแต่เพียงแต่ว่าอันนึงเข้ามาจากต่างประเทศอีกส่วนนึงเนี่ยเรามาจากคนตัวเล็กๆที่กำลังพยายามพัฒนาโซลูชันก็อยากจะให้ช่วยกันดาวน์โหลดแล้วก็นำไปใช้งานในแต่ละองค์กรเยอะขึ้นครับผมนะคะอ่ะสมมุติว่าถ้าตอนนี้ดาวน์โหลดละเรียบร้อยนะคะ MAYAR ในแอปพลิเคชันใช่ครับได้เลยแล้วเราจะไปส่องกับอะไรคือก็แนะนำหน่อยเผื่อคุณผู้ชมแบบว่าดูเสร็จวิ่งไปส่องเลยอะไรอย่างเงี้ยโอเคถ้าอยากดูเสร็จแล้ววิ่งไปส่องเลยเนี่ยก็หยิบแบงค์ร้อยขึ้นมาครับด้านหน้าเอามายาเข้าไปสแกนเลยค่ะแล้วจะเจอมายาอยู่ในนั้นจริงอ่ะใช่ครับหรือถ้าอยากเจอภาพเพิ่มเติมนะครับก็จริงๆโปสเตอร์หนังทุกเรื่องของเมเจอร์ตอนนี้ก็สแกนได้แล้วสแกนได้แล้วนะครับแล้วก็ในด้านอื่นๆเนี่ยก็เข้าไปที่ maya.invp.co.th นะครับ mayar.invp.co.th ครับก็จะเป็นภาพมายาทั้งหมดที่เราไปโครร่วมกับแต่ละพาร์ทเนอร์มาครับก็อยู่ในนั้นซึ่งก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของแอปพลิเคชันนี้ด้วยใช่แล้วก็จะเป็นอธิบายการใช้งานอะไรพวกนี้เป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับเราตั้งใจให้คนไทยใช้ก่อนพอคนไทยใช้เสร็จเนี่ยเราก็จะกระจายไปที่ต่างประเทศด้วยอันนี้เป็นแผนที่เราต้องทำอยู่แล้วอ๋อนะคะลองไปหาดูเมื่อกี้คุณนครินทร์บอกแล้วลองไปดูวิธีการก่อนนะคะในเว็บที่บอกไปหรือว่าวันนี้ใครอยากไปดูหนังก็ไปลองส่องดูแล้วก็จะเห็นง่ายๆสุดหยิบแบงค์ขึ้นมาอ่ะนี่ลองกันอยู่ที่บ้านแน่นอนนะคะลองโหลดโปรแกรมดูเอาละค่ะขอเป็นอีกหนึ่งแรงใจสนับสนุนไอเดียคนไทยคนเก่งคนนี้ขอยกนิ้วให้เลยขอบคุณค่ะค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหน้าช่วงบุ๊คคลับนะคะจะพาไปพูดคุยกับผู้เขียนหนังสือคิดต่างสร้างใหม่เขาจะคิดต่างยังไงนั้นแล้วหนังสือเล่มนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอ่านได้ยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะ